สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะและในวันนี้อิงจากช่อง Visual Gamer TH ก็มีเกมน่าเล่นมาแนะนำกันอีกแล้วค่ะใครที่กำลังมองหาเกมชูตติ้งยิงมันผสมสยองขวัญทำภารกิจกับเหล่าเพื่อนมาดูในเกมนี้กันเลยกับเกมที่มีชื่อว่า Contrainนับว่าเป็นเกม PC แนวยิงมุมมองบุคคลที่1ในสไตล์แทคติคอลที่มีภาพสวยทั้งผู้เล่นสามารถวางแผนกลยุทธ์ร่วมด้วยช่วยกันกับเหล่าเพื่อนไปลุยภารกิจให้สำเร็จกันได้จากตัวอย่างเกมนี้แล้วเนี่ยเขาก็ได้มีการเล่าภายในเกมนี้นะคะว่าเราจะมาเป็นหน่วยพิเศษเฉพาะกิจที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานที่ต่างๆจากเรื่องราวขององค์กรหนึ่งที่พยายามใช้อำนาจในการควบคุมวัตถุที่ตกลงมาจากอวกาศซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากธรรมชาติและสิ่งนี้เองค่ะกลับนำพาเอาความน่ากลัวและสิ่งมีชีวิตสุดประหลาดมาเยือนโลกใบนี้นั่นเองจุดเด่นของเกมเนี่ยที่เขาได้ชูโรงในตัวอย่างเกมนอกจากว่าจะมีภาพกราฟิกที่สวยงามแล้วนะคะยังใส่ระบบการปรับแต่งตัวละครชุดสวมใส่กรอบป้องกันและก็อุปกรณ์หน่วยรบพิเศษที่เราเนี่ยสามารถปรับแต่งกันได้ตั้งแต่หัวจรดเท้ากันเลยถือว่าเกมนี้เนี่ยเขามีระบบการปรับแต่งได้พอสมควรเลยค่ะแถมเรายังปรับแต่งปืนเสริมใส่ม็อดปืนได้หลากหลายเราสามารถติดกริปด้ามจับใส่สโคปปืนแต่งพันท้ายสามารถสลับปรับแต่งของได้ค่อนข้างละเอียดตามที่เราถนัดเพื่อใช้ทำภารกิจแต่ละสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเราทำการปรับแต่งปืนของต่างๆกันแล้วสามารถหยิบไปฝึกฝนลองใช้กันก่อนลุยภารกิจกันก่อนได้อีกด้วยสายเกมยิงฮาร์ดคอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นแล้วเนี่ยน่าจะถูกใจกันไม่น้อยเลยถึงแม้ว่าเกมนี้เขาจะไม่ได้ให้เราแต่งของไปบวกกับคนอื่นๆวัดฝีมือกันแต่ด้านเสน่ห์ของเขาเนี่ยคงเป็นเกมเพลย์ที่เน้นการทำภารกิจจัดทีม4คนไปโคออฟกันเล่นกับคนอื่นๆหรือว่าเราเนี่ยจะชวนเพื่อนๆมาช่วยกันบวกเหล่าศัตรูกันก็ทำได้แน่นอนเลยนะคะว่าแต่ละภารกิจเนี่ยก็ต้องแลกมาด้วยความยากลำบากที่ต้องอาศัยการวางแผนเป็นทีมช่วยเหลือการสำรวจพร้อมตรวจตราสถานที่ต่างๆล้อมรอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตสุดประหลาดและความสยองที่อาจคาดเดาไม่ได้ที่จะโผล่มาจัดการเราแนะนำเลยนะคะว่าก่อนลุยภารกิจเนี่ยก็ต้องแต่งของให้เข้ามือแล้วก็ลองเทสฝึกฝนกันก่อนเริ่มเล่นกับเหล่าเพื่อนๆกันก่อนได้หรือถ้าเกิดว่าใครเด็กอยากจะเปรี้ยวลุยเดี่ยวในเกมนี้เขาก็ไม่ขาดศรัทธานะสามารถลงไปลุยภารกิจคนเดียวทั้งหมดของเกมก็ยังทำได้นั่นเองแถมในอนาคตเนี่ยทางทีมงานเขาก็ได้มีการวางแผนสำหรับผู้เล่นสายลุยเดี่ยวมานะคะว่าจะมีการเพิ่ม AI เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถสั่งการพวกเขาไปช่วยทำภารกิจกันได้ระบบนี้เนี่ยอาจจะต้องรอเขาพัฒนากันก่อนนะต้องบอกเลยนะคะว่าเกมนี้เขาก็ยังอยู่ในช่วง Early Access ใกล้จะวางจำหน่ายเปิดให้เล่นกันในเดือนมกราคมนี้กันแล้วแล้วก็มีการประกาศมานะคะว่าเกมนี้จะเปิดขายให้เล่นกันในวันที่17มกราคมในปี2024นี้บนเครื่อง PC สามารถไปติดตามกันก่อนได้ส่วนราคาของเกมนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่มีการโชว์หน้าสตรีมนะคะคาดว่าใกล้ๆเนี่ยคงจะรู้ราคากันถ้าเกิดว่าเกมนี้ไม่เลื่อนไปเสียก่อนนะคะใครที่ดูมาถึงตรงนี้กันแล้วเนี่ยชอบเกมที่อิงมาแนะนำกันไหมหรืออยากให้อิงเนี่ยไปแนะนำเกมแนวไหนคอมเมนต์มาบอกอิงในคลิปนี้กันก่อนได้เลยส่วนในคลิปหน้าเนี่ยอิงก็มีเกมเด็ดๆอีกมาแนะนำกันนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องนี้กันด้วยถ้าหากว่าชอบหรือว่าใช่ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันหน่อยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ